และนี่จะเป็นเรื่องราวน่ากลัวที่สุดที่คุณเคยได้ยินมาเกี่ยวกับ Minecraft เริ่มกันที่เรื่องราวน่ากลัวของทะเลนะครับทุกคนแล้วมีคนส่งมาให้ผมนะครับ The Beacon Group ชื่อแปลกๆฮะพี่ครับซีดนี้น่ากลัวมากมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในทะเลด้วยซีดก็คือ 3NX12STA2CN นะครับทุกคนโอเคเราไปลองดูคลิปที่เขาส่งมากันเลยดีกว่าเอาล่ะทุกคนเริ่มคลิปมาดูเหมือนเขาเกิดที่หมู่บ้านแล้วประเด็นคือเกิดข้างในบ้านเลยครับเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงการเกิดในบ้านมันแรงมากเลยนะเดี๋ยวประตูเปิดไว้เดี๋ยวมีคนเข้าโลกนี้หรอเป็นไปไม่ได้สิแล้วทุบทอชทุบไปทำไมก่อนมันจะเกิดอะไรโยหยุดแป๊บทุกคนดูใกล้ๆสิมันมีหลุมเฮ้ยตอนแรกมีแล้วเหรอแป๊บนึงผมขอลองย้อนคลิปกลับไปดูย้อนกลับมานะแล้วตอนที่เขาออกจากบ้านนี่มันยังไม่มีเลยหลุมแล้วมันโผล่มาได้ไงไหนดูต่อสิอยู่ดีๆมันก็โผล่ออกมาเลยโอเคแปลกมากเพื่อนเขาคนในคลิปเขาเห็นแล้วนะแล้วก็รีบวิ่งไปเลยคือมันแบบแปลกขนาดนี้หรือว่าเป็นปลามันก็ไม่น่าจะทำได้คือมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเฮ้ยลงไปเลยเหรอใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวไม้กางเขนโผล่มาตอนแรกก็ไม่มีไอหลุมตอนแรกก็ไม่มีหลุมโผล่มาแล้วก็ไม้กางเขนโผล่มาด้วยโคตรแปลกเลยอะลงไปแล้วเขาจะทำไงต่อผมว่าเขาจะไปดูใกล้ๆแน่นอนว้าวไม้กางเขนที่เป็นไฟแล้วติดอยู่ในน้ำเป็นไปได้ไงอะไม่ลองหาของดูดิเผื่อมีของเดี๋ยวทุกคนเห็นหลอดนี้ไหมหลอดหายใจอ่ะที่เป็นฟองอ่ะคือตอนที่เขาเป็นซึ่งฟองยังไม่หมดแล้วทำไมถึงมีดาเมจออกมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าฟองหมดเราจะขาดอากาศแล้วเราก็จะตายซึ่งอันนี้ฟองยังไม่หมดแล้วเขาโดนดาเมจได้ไงทุกคนดูสิสองฟองปุ๊บเขาโดนดาเมจเลยคือมันเป็นไปได้เพื่อนเพื่อนรีบขึ้นเร็วเดี๋ยวตายผมว่าตายเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยคือมีเรือมาบล็อกเขาซึ่งตอนแรกเรือก็ไม่มีอันแรกเลยหลุมไม่มีหลุมแล้วก็โผล่ออกมาอันที่2ก็คือไม้กางเขนที่เป็นไฟอันที่3ก็คือเรือคือการเจเนเรตวอลของโลกนี้ซึ่งมันโคตรแปลกเลยฮะผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยงั้นเราต้องไปลองในซีนแล้วแหละว่ามันจะมีจริงเหมือนในคลิปนี้หรือเปล่าเอาละครับทุกคนผมเข้ามาในซีนนี้แล้วนะซึ่งมันก็ดูเดี๋ยวอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมผมเดี๋ยวมาก็เจอเลยเหรอดูเหมือนตอนนี้ผมเกิดที่หมู่บ้านทะเลทรายนะซึ่งมันไม่ตรงตามกับซีที่เขาให้มาหรอหรือในคลิปอะในคลิปเขาจะเกิดตรงที่เป็นน้ำแล้วก็มีหมู่บ้านแต่ของเรามันไม่เหมือนแฮะงั้นผมจะปรับเป็น Creative Mode แล้วก็ลองบินหาดูนะซึ่งเท่าที่ผมจำได้ใช่ไหมในคลิปของเขาอะฟองน้ำยังไม่หายหมดแต่ว่าเขามีดาเมจมาโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะเท่าที่ผมจำได้น่าจะกี่ฟองนะ4-2ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวมาดูว่าผมจะมีดาเมจเหมือนเขาหรือเปล่า4 3 2แล้วก็1เออของผมแบบธรรมดานะผมจำได้ว่าของเขามันแบบฟองน้ำยังไม่หมดแล้วก็มีดาเมจของผมมันปกติทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกคนผมคิดออกแล้วผมน่าจะทำผิดนะเมื่อกี้ในคลิปอ่ะเขาจะลองที่น้ำเย็นแต่เมื่อกี้ผมไปลองที่น้ำอุ่นอ่ะซึ่งดูสีสิครับสีมันก็แตกต่างแล้วงั้นเราอาจจะผิดก็ได้ถ้าทำในนี้มันอาจจะเวิร์กก็ได้นะทุกคนผมจะลงไปแล้วอัพลงไปแล้วแล้วก็รอว่าฟองอากาศ2ฟองหรือ3ฟองเนี่ยมันจะมีดาเมจหรือเปล่าซึ่งข้างๆผมตอนนี้ก็ไม่มีมอนสเตอร์อะไรนะมีแต่ปลาครับ2 1เห็นไหมมันแบบปกติมากเลยแล้วผมจะตายแล้วขอขึ้นก่อนเดี๋ยวโยอะไรวะน่ะทุกคนเรือมันอยู่ตรงนี้แล้วหรอคือเมื่อกี้ทุกคนจำได้ไหมตอนที่ผมแบบมาตรงนี้ตอนที่ผมลงมามันมีเรืออยู่หรือเปล่าทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปดูนะผมก็ไม่มั่นใจผมว่ามันคือเรือเดี๋ยวขอเช็คแป๊บเฮ้ยนี่มันเรืออันเดียวกันกับในคลิปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอสำรวจดูนะว่าข้างในนี้มีอะไรแล้วในห้องนี้ล่ะมันก็ไม่มีอะไรนะผมว่าผมจะไม่เสียเวลากับเรือนี่แล้วซึ่งมันเดี๋ยวคือทำไมมันเกิดเรื่องแปลกๆกับผมแบบเรื่อยๆเลยอะเฮ้ยตอนแรกมันมีหรอแบบนี้เฮ้ยรูอะไรเนี่ยทุกคนคือมันเหมือนรูในคลิปอะในคลิปเขาจะมีแบบรูแบบนี้ตอนที่เขาเกือบจมน้ำใช่ไหมแต่ว่าของผมรูมันใหญ่แปลกๆผมว่าเรายังไม่ได้เจอหมู่บ้านเพลนเลยครับทุกคนผมจะใช้คำสั่ง locate structure plane ดูนะมาดูกันว่าไอหมู่บ้านเนี้ยมันห่างจากเราแค่ไหนห่างกันประมาณ719บล็อกซึ่งมันก็ดูไม่ไกลมากนะ700กว่าบล็อกเองทุกคนงั้นเราไปหาหมู่บ้านนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะเหมือนในคลิปหรือเปล่าตอนนี้ผมก็บินมาเป็นเวลานานมากเลยนะครับทุกคนแต่ผมยังไม่เจอหมู่บ้านเลยแล้วเมื่อไหร่ผมจะเจอกันแน่คือ
มู่บ้านมันหายากขนาดนั้นเลยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงวิลเลเจอร์เฮ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านแถวนี้มันก็ไม่มีไม่ใช่เหรอนั่นลูนพอร์ทัลเฮ้ยนี่ไงหมู่บ้านแต่มันเป็นไปได้ไงอะหมู่บ้านไกลขนาดนั้นแต่เราได้ยินเสียงวิลเลเจอร์เฮ้ยนี่ไงผมได้ยินอีกแล้วเดี๋ยวเกมผมบั๊กวะเนี่ยวิลเลเจอร์ผมไม่เห็นวิลเลเจอร์สักตัวเลยในหมู่บ้านนี้มันแปลกๆแล้วครับโอเคไม่เป็นไรแต่เราจะมาหาหมู่บ้านที่เขาเริ่มเกิดกันครับแล้วเขาเกิดตรงบ้านไหนนะอันนี้เหรอไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงทุกคนบ้านนี้แล้วมันจะมีแบบมันจะมีหลุมอะครับหลุมอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมโอเคตามในคลิปเลยนะเขาจะเกิดในบ้านนี้ครับทุกคนแล้วก็มันจะมีหลุมออกมาอยู่ตรงนี้หลังจากที่เขาเดินเข้าไปในบ้านนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำตามกันผมจะเข้าบ้านนี้แล้วแล้วก็ปรับเป็นโซ่โหมดเหมือนเขาเลยแล้วเขาจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดินไปเลยเปิดประตูครับแล้วก็เดินอยู่ตรงนี้เดินไปเรื่อยๆโอเคผมเดินมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในบ้านนี้ครับเท่าที่ผมจำได้เขาจะทุบทอชด้วยแต่ไม่รู้เพื่ออะไรนะแต่ก็เราทำตามไปแล้วพอผมหันซ้ายมันต้องมีแบบรูอะไรแปลกๆนั่นน่ะมันต้องโผล่ออกมาแล้ว3 2 1มีแม่ไม่มีเฮ้ยทำไมของผมไม่มีเดี๋ยวไปดูใกล้ๆแป๊บนึงเฮ้ยไม่มีจริงครับทุกคนคือมันแปลกตรงที่หลุมอะหลุมของเขามันจะเล็กแต่ของผมมันจะมีหลุมซึ่งผมเจอก่อนหน้านี้หรือว่าผมกำลังมองอยู่เลยมันแบบมันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมคิดไอเดียออกละผมจะหลบอยู่ข้างหลังเฮเบลนี่ไหมโอเคเห็นได้ชัดเลยหลบอยู่ข้างหลังเฮเบลแล้วผมว่าจะกด F5 แบบนี้ด้วยแล้วผมจะนั่งดูแบบนี้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคครับทุกคนผมนั่งรอแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าขอร้องเถอะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน3 2 1คุณต้องดูคลิปนี้ให้จบเพื่อหาคำตอบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องน่ากลัวต่อไปนะครับจะเกี่ยวกับกล่องที่มีชีวิตและมีคนส่งมาให้ผมนะครับใน Discord เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยคนตื่นนอนส่งมาให้ผมนะน้องครับพี่เพิ่งเล่น Minecraft แล้วไปเจอกล่องแปลกๆในถ้ำน้องช่วยดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ส่งซีนมาครับ23121769โอเคครับเราไปดูของพี่คนตื่นนอนกันดีกว่าว่าคลิปเขาจะเป็นไงโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มดูคลิปกันนะดูเหมือนเขาเกิดที่ Minecraft เลยเหรอเฮ้ยสิ่งที่แปลกก็คือในรางรถไฟนี้ไม่มีกล่องเป็นไปได้ไงอ่ะทุกคนปกติใช่ไหมเดี๋ยวผมย้อนคลิปกลับไปก่อนทุกคนครับปกติไอ้เจ้ารางรถไฟแล้วก็ Minecraft เนี่ยมันควรมีกล่องครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเป็นไปได้ไงแล้วดูเหมือนเขาก็ไม่น่าสนใจอะไรแล้วก็ไปขุดแร่เหล็กต่อเพื่อนมันแปลกมากเลยนะนายไม่รู้หรอดูเหมือนเขาน่าจะขุดเหล็กไปทั้งวันโยเดี๋ยวทุกคนหยุดเลยทุกคนจำได้เมื่อกี้ผมอธิบายอยู่แล้วผมอธิบายว่าข้างในไม่มีกล่องแต่ตอนนี้มีกล่องแล้วเฮ้ยแล้วของข้างในก็ปกติผมนึกว่ามันจะผิดปกติโอเคแค่นี้ใช่ไหมดูเหมือนน่าจะแค่นี้เดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะทุกคนได้ยินเหมือนผมไหมเมื่อกี้เสียงรางรถไฟเอ้าแล้วรถไฟกล่องนั้นก็หายไปแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะถ้าตามรางรถไฟไปมันตกไปข้างล่างเหรอโยนี่มันเรื่องแบบโคตรไม่ธรรมชาติเลยแล้วมันขยับเองได้แล้วกล่องก็หายไปแล้วนะทุกคนดูสิดูเหมือน Minecraft มันก็ดูปกติมากเลยนะดูเหมือนมันก็ไม่ผิดปกตินะในวิดีโอนี้อ๋อดูเหมือนเขาแอบมองครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยมีกล่องโผล่มาแล้วก็เขาตายแล้วเขาตายด้วยสาเหตุอะไรอะครับทุกคนน่าจะเป็นเพราะกล่องนะกล่องพวกกล่องคำสาปกล่องมีชีวิตอย่างเงี้ยโอเคงั้นผมต้องไปลองในซีแล้วแหละว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในซีแล้วนะซึ่งดูเหมือนผมเกิดที่ซาวานาหรือเปล่าโอเคงั้นผมจะเก็บไอเทมสักเล็กน้อยแล้วก็เราไปหาไมชาร์ฟกันตอนนี้ผมกำลังหาไมชาร์ฟอยู่นะซึ่งยังไม่เจอเลยอู้เดี๋ยวคนแปลกๆไหมทำไมคอมเวทมันอยู่2อันแบบตรงเนี้ยแสดงว่ามีไมชาร์ฟแถวนี้หรือเปล่าโอเคแล้วผมจะไปไหนต่อไปเดี๋ยวทุกคนครับมันมีกล่องอยู่เฮ้ยไมชาร์ฟอยู่ตรงนี้จริงๆดิแต่ว่ามันแปลกตรงที่อ๋อนี่ไงไมชาร์ฟแต่ว่าทุกคนคิดว่ามันแปลกไหมว่าในไมชาร์ฟกล่องมันควรอยู่กับรางรถไฟไม่ก็รถไฟแต่อันนี้มันเป็นกล่องธรรมดาเลยเหรออู้กล่องมันก็ดูแบบปกติมากเลยนะซึ่งที่แปลกก็คือไม้นี้หรือเปล่าแมงโกรฟทุกคนคิดว่าไม้แมงโกรฟนี้จะอยู่ในกล่องไมชาร์ฟได้เหรอมันแปลกตรงที่มันก็คือไม้อันเดียวที่ข้างในเนื้อมันเป็นสีแดงอะงั้นเราชั่งมันก่อนไหมคือมันมีไมชาร์ฟเล็กๆอยู่ตรงนี้มันจะมีเพิ่มหรือเปล่าไม่น่ามีนะทุกคนเฮ้ยมันแปลกสุดไปเลยเท่าที่ดูแล้วมันเหมือนไมชาร์ฟอันปลอมเลยอะซึ่ง
มันไม่น่ามีอะไรนะทุกคนโอเคงั้นผมจะไปหา Mineshaft จริงๆนะครับซึ่งอันนี้มันปลอมมากเลยอู้ทุกคนผมเจอ Mineshaft แล้วซึ่งเป็น Mineshaft ที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วนะฮะแต่ว่าทำไม Mineshaft มันโล่งอยู่อย่างเงี้ยดูดีๆแล้วมันก็ดูเหมือนไม่มีกล่องเลยอ่ะงั้นผมจะสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อว่าจะมีกล่องคือทุกคนดูสิ Mineshaft คือแบบโคตรแปลกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมรางรถไฟมันถึงแบบหันหน้าไปทางนู้นคือเท่าที่ดูอันอื่นนะมันจะแบบตรงๆเท่าที่ผมเล่นเกมอ่ะมันจะตรงๆหมดเลยแต่อันนี้มันแปลกมากเลยแล้วเราจะไปหากล่องจากที่ไหนดีอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมเฮ้ยนั่นมันรางรถไฟแบบ power rail นี่ทุกคนมันเกิดแบบนี้หรอปกติการเจเนเรตโลกมันไม่ช้ามันไม่ควรมีรางรถไฟแบบนี้นอกจากที่เราคราฟเองหรือว่าเก็บจากในกล่องคือไหนลองเก็บมาดูซิว่า power railใช่มันคือ power rail แบบปกติเลยอ่ะแล้วเราจะหากล่องจากไหนเอ่ยเดี๋ยวผมว่า Mineshaft นี่มันแปลกๆละมันมี scout ไอ้เจ้าเซ็นเซอร์นี้ได้ไงแล้วอะไรต่อเฮ้ยแล้วมีเทียนสีแดงอีกไม่ใช่แล้วผมว่า Mineshaft นี่มันแปลกๆผมขอทุบก่อนมันหลอนอยู่นะผมปักไว้ให้ปกตินะแต่ไม่เอาอันนี้สิมันหลอนเกินอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเจออีกแล้วทุกคนไม้อะไรวะเนี่ยดูผมไปใกล้ๆแป๊บนึงนี่มันไม้ครีมสันซึ่งไม้นี้มันไม่อยู่ในไม้ชาร์ฟแล้วก็มันไม่อยู่ในโลกธรรมดานอกจากเราจะไปที่นรกแล้วมันอยู่ที่นี่ได้ไงเฮ้ยมันโคตรหลอนเลยอันนี้ผมว่าไม้ชาร์ฟนี่มันแปลกๆอ่ะทุกคนคือมันโล่งแล้วก็ดูไม้นั่นดิมีอะไรก็ไม่รู้ไม้ชาร์ฟนี้งั้นเราไปหาไม้ชาร์ฟที่มันปกติกว่านี้ดีกว่านะเอาล่ะดูเหมือนเราเจอไม้ชาร์ฟที่มันปกติแล้วนะงั้นเราไปสำรวจกันดีกว่าดูเหมือนน่าจะเดี๋ยวทำไมมีไม้คาร์ทที่มันเหมือนในคลิปเลยใช่ไหมเหมือนในคลิปเลยอ่ะที่มันจะไม่มีกล่องแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมหันไปสักทีหนึ่งแล้วก็ไปขุดแร่อยู่ไหนโอเคเราเจอแร่ครับงั้นผมจะขุดแร่อันนี้แล้วก็เราลองกลับไปดูที่ Minecraft ว่ากล่องมันจะโผล่มาหรือเปล่าโอเคนะหันหลังไปโผล่มาหรือเปล่าไม่โผล่คือในคลิปใช่ไหมที่เขาขุดเหล็กผมก็ขุดเหล็กนะแต่ของเขาโผล่แต่ของผมมันไม่โผล่อะหรือผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่างั้นเราจะเอาอย่างนี้ผมจะปรับ Creative Mode แล้วก็เอา Minecraft ที่เป็นกล่องมาลองสลับกันดูนะฮึบแล้วก็คือในคลิปใช่ไหมเราจะได้ยินเสียงแบบรางรถไฟดันเข้าไปแล้วก็มันจะตกลงไปข้างล่างครับฮึบอันนี้ตกไปแล้วมันไม่ผิดปกติอะงั้นผมจะหาที่สูงกว่านี้ผมจะเอาประมาณตรงนี้แล้วกันทุกคนทุกคนคิดว่ามันสูงไหมผมว่ามันสูงมากนะงั้นผมจะสร้างรางรถไฟแบบนี้ครับแล้วก็เอากล่องวางตรงนี้ครับผมแล้วเราจะผลักลงไปนะว่ามันจะมีแบบกล่องปริศนาอะไรโผล่มาหรือเปล่านะฮึบตกไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ปกติทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเปล่าดูเหมือนตอนนี้ผมเจอเหมืองที่มันใหญ่มากเลยนะแล้วมันดูกว้างมากด้วยแล้วทำไมสัตว์มันเยอะจังอ่ะข้างล่างมีม็อบโคตรเยอะเลยงั้นช่างมันก่อนแล้วกันผมจะวางรางรถไฟแบบนี้ครับเพื่อให้มันล่วงลงไปนะเผื่อมันจะมีกล่องไงแล้วผมจะลองแบบผมจะลองด้วยรางรถไฟธรรมดาแล้วก็รางรถไฟแบบกล่องนะเอาแบบกล่องก่อนแบบกล่องแล้วก็พักลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยรางรถไฟธรรมดาไปเลยครับผมคือทุกคนดูสิตอนนี้ผมทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอ่ะหรือผมต้องขี่ล้างด้วยเดี๋ยวผมขี่ดูโอเคผมขี่ไปแล้วแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีแล้วที่สงสัยก็คือทำไมวัวหรือหมูมันมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงก่อนซึ่งมันแปลกมากเลยครับทุกคนงั้นผมคิดออกแล้วงั้นเราจะวางเรียวที่เราได้มาจากไอ้เจ้าไม้ช้าเมื่อกี้ที่แปลกๆอ่ะผมจะวางดูนะฮึบแล้วก็วางเรสโตนครับผมนี่มันจะทำให้รางรถไฟของเราเร็วขึ้นนะงั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทุกคนสัตว์ตายหมดเลยผมจำได้ว่าข้างล่างนี้มันมีม็อบอย่างเยอะเลยมีซอมบี้สเกลเลตันพวกหมูเฮ้ยทุกคนดูดิเนื้อมันตกหมดเลยอ่ะผมว่าตอนที่ผมวางรางรถไฟมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะผมคิดว่าซีนี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนนอกจากไมน์ชาร์ฟที่เจเนเรตแปลกๆแล้วก็สัตว์ที่ตายไปเมื่อกี้
ผมคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรแปลกไปกว่านี้แล้วนะครับทุกคนงั้นเราไปลองซีดอันต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้เรากลับมาที่มหาสมุทรที่มีชีวิตหรือการเจเนเรตโลกที่แปลกๆเฮ้ยทุกคนผมนั่งรอผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีอ่ะแต่สิ่งที่แปลกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นมาตลอดก็คือเสียงวิลเลจเจอร์ที่แปลกไปก่อนนั้นหมู่บ้านนี้ไม่มีวิลเลจเจอร์แม้กระทั่งโกเลมหรือผมไม่เห็นวิลเลจเจอร์สักตัวก็ไม่มีผมว่าผมต้องหาวิลเลจเจอร์ให้ได้ครับไม่รู้อ่ะเสียงมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะตอนนี้คือเสียงมันมาจากไหนบ้านนี้เหรอขอทุบเลยแล้วกันผมไม่อยากเข้าบ้านคือเสียงแถวๆนี้ครับเฮ้ยเสียงเริ่มดังขึ้นใกล้ๆนี้เหรอบ้านนี้เหรอยังเฮ้ยตรงนี้ผมว่าบ้านนี้แน่นอนเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วคือมันเป็นบล็อกอะไรเนี่ยโน้ตบล็อกเฮ้ยทุกคนมันคือโน้ตบล็อกแล้วมันทำเสียงอันนี้มาตลอดเลยเหรอเฮ้ยขอทุบก่อนจริงด้วยเสียงหายไปแล้วแสดงว่าไอเสียงวิลเลจเจอร์เนี่ยมันมาจากโน้ตบล็อกเนี่ยสิเดี๋ยวทำไมถึงมืดไปอ่ะเฮ้ยทุกคนมันทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันถึงมืดไปอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหมู่บ้านเฮ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วผมก็ตายคือซีนนี้ผมงงมากเลยที่แบบอะไรมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มันแปลกแบบสุดๆไปเลยแถมยังไม่มีเอนติตี้อะไรมาด้วยนะครับมันเกิดจากการเจเนเรตอย่างที่เขาพูดอย่างนั้นเหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนห้ามลองซีนนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริง 100% เลยงั้นถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆต่อไปก็อย่าลืมกดที่ข้างหน้านี้เลยนะครับผมการันตีว่าสนุกแน่นอนไปละ